มาดูเรื่องของสโคปของตัวแปรเราได้สังเกตมาว่าตัวแปรที่เราใช้อยู่ในคลาสเนี่ยตัวแปรมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทเนาะตัวแปร start x อันนี้คือ data member ถูกไหมอันนี้คือ data member ex ตรงเนี้ยเป็นพารามิเตอร์หัวเป็นพารามิเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตอนที่เราสร้างฟังก์ชัน add member function add นะเราก็จะมีตัวแปร v3 ตรงนี้เป็น local variable ซึ่งตรงนี้เราจะมีตัวแปรอยู่3ประเภท data member parameter แล้วก็ local variable นะคะคราวนี้ตัวแปรแต่ละตัวแปรเนี่ยมันจะมีขอบเขตการใช้งานอยู่นะคะมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าสโคป เคยได้ยินคำนี้มาสโคปตอนที่เราเรียนภาษา C อยากได้มีสโคปนะคะโคสโคปในที่นี้ก็คือถ้าเกิดพูดมันภาษาไทยอาจจะบอกว่าเป็นขอบเขตบอกแปลตรงๆคือขอบเขตนะขยายความหน่อยนึงก็ขอบเขตการใช้งานของตัวแปรนะคะหรือว่าการคงอยู่ของตัวแปรว่ามันจะอยู่ได้แค่ในช่วงบรรทัดไหนของโค้ดของเรานะคะสังเกตนิดนึง start x ตรงนี้เป็น data member ถูกไหมมันใช้ได้ในขอบเขตของคลาสหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในระหว่างปีกาของคลาสเวกเตอร์คือบรรทัดที่8จนถึงบรรทัดที่75ค่ะตัวแปร start xy nxy จะสามารถใช้ได้ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมที่อาจารย์ไฮไลท์เอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคลาสโคก็คือเป็นขอบเขตของคลาสทั้งคลาสเลยนะคะตัวแปรที่เป็น data member จะสามารถใช้งานได้ในขอบเขตคลาสทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง scope นะคะจะมี scope อย่างแรกเรียกว่า class scope นะขอบเขตภายในคลาสคือที่ตะกี้ที่อาจารย์ไฮไลท์มาเวลาเราพูดถึงสโคปส่วนใหญ่สโคปเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสโคปของตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราพูดถึงก็คือ variable เนี่ยมันจะคงอยู่ได้ตามสโคปที่เราประกาศตัวแปรนั้นๆไว ตอนนี้เราพูดถึงคลาสสโคปอยู่ data member เป็นคลาสสโคปนะคะสามารถที่จะใช้งานได้ภายในคลาสนะคะเพราะฉะนั้น มันก็จะมีคลาสสโคป variable นะคะเช่น data member นะพวก data member เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในที่ใดๆก็ได้ภายในปีกาของคลาสนะคะ เขียนภาษาไทยให้หน่อยนึงเพราะฉะนั้น start x ตรงนี้กับบรรทัดที่17กับ start x บรรทัดที่23เป็นตัวแปรตัวเดียวกันถูกไหมตัวแปรตัวเดียวกันคือ data member ทีนี้ถามนิดนึง ex ในบรรทัดที่22กับ ex ในบรรทัดที่28ตัวเดียวกันไหมชื่อมันเหมือนกันแต่มันคนละตัวกันนะมันคนละอันกันเพราะว่า
เวลาคุณประกาศ EX ให้เป็นพารามิเตอร์ของคอนสตรักเตอร์อันที่2เนี่ยค่ะขอบเขตของเจ้า EX ก็จะคงอยู่แค่ในนี้เท่านั้นจะคงอยู่แค่ในบล็อกสโคปอ่ะแค่ในปีกาที่มันประกาศเอาไว้ถ้ามันอยู่นอกปีกาหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะใช้ EX ในฟังก์ชัน offset น่ะคุณสามารถใช้มันได้มั้ยคุณเข้าถึง EX นี้ได้มั้ยเข้าถึงไม่ได้เพราะมันอยู่นอกสโคปของเจ้า EX นี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะใช้งานตัวแปรดูนิดนึงว่าประกาศไว้ที่ไหนประกาศไว้ภายในปีกาใดมันก็ใช้ได้แค่ภายในปีกานั้นๆจะใช้นอกปีกาของการประกาศไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราพูดถึงสโคปก็อาจจะมีอีกแบบนึงเรียกว่าบล็อกสโคปจริงๆอ่ะขอบคลาสสโคปก็ถือว่าเป็นบล็อกที่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองก็คือบล็อกคลาสซองคลาสนะคะมันอาจจะมีบล็อกสโคปโลคอลวาริเบิลเช่นตัวแปรมี3เมื่อตะกี้นี้หรือว่าพารามิเตอร์เช่นตัวแปร ex นะคะตรงนี้ก็คือมันจะใช้ได้แค่ในขอบเขตเล็กๆของเราเท่านั้นนะคะคอนเซ็ปต์ของขอบเขตเนี่ยก็จะมีอยู่ในภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไปภาษาอื่นๆนะคะ Java ตัวภาษา C ก็มีเนาะเวลาคุณประกาศตัวแปรที่อยู่ภายในฟังก์ชันเมนก็จะใช้ได้แค่ในเมนมาแต่ถ้าคุณประกาศไว้ข้างนอกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งในฟังก์ชันหรือว่าทั้งในเมนตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูฟังก์ชันแอดกันละกันตรงนี้เราก็จะมีเจ้า v3 เนี่ยอันนี้คือ local variable เพราะฉะนั้น v3 เนี่ยจะมาใช้ในฟังก์ชันเลนไม่ได้ถูกไหมเพราะมันอยู่นอกขอบเขตของการประกาศส่วนเจ้า v2 นะคะ v2 คือพารามิเตอร์ก็คล้ายๆเป็น local parameter local variable ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้ง V2 และ V3 อ่ะจะใช้ได้แค่ในปีกานี้เท่านั้นจะใช้นอกปีกาที่คุณประกาศไว้ตั้งแต่58ถึง65อยู่นอกจากนี้จะใช้งานไม่ได้ละแล้วคอนเซ็ปต์สโคปก็ไม่ได้ยากมากเนาะเพียงแต่ว่าคุณต้องช่างสังเกตนิดบางทีเราประกาศตัวแปรเอาไว้แล้วเราใช้งานเราเห็นว่าเฮ้ย compilerลองมาสังเกตนิดนึงว่าสโคปของตัวแปรคุณประกาศไว้ที่ไหนนะอาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้